สวัสดีครับปล่อย iOS 12.3 ไปไม่ทันไร Apple ก็ส่ง iOS 12.3.1 มาให้อัปเดตกันต่อแบบไวมากครับการอัปเดตใหม่นี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่พบครับแล้วจะส่งผลยังไงต่อความเร็วและแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับ iOS 12.3 ก่อนหน้านี้เราไปทดสอบกันครับผลลัพธ์จะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่ความเร็วในการทำงานทดสอบด้วยแอป Geekbench 4ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 12.3.1 ทำความเร็วในการทดสอบ CPU เร็วขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ Single Core ครับและลดลงพอประมาณในส่วนของ Multi Core ผลลัพธ์ยังกลางๆไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรมากครับเราไปดูผลการทดสอบในส่วนของ GPU กันบ้างครับว่าจะต่างจากเดิมแค่ไหนไปลุ้นกันเลยครับผลการทดสอบในส่วนของ GPU ความเร็วเพิ่มขึ้นครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่มากการอัปเดตในครั้งนี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมอะไรมากครับแต่บน iOS 12.4 Beta นั้นทำความเร็วได้ดีและน่าพอใจกว่านี้ครับจากความเร็วเราไปดูกันต่อที่การทดสอบแบตเตอรี่ผลลัพธ์จะสูบแบตเตอรี่น้อยลงหรือสูบเพิ่มขึ้นเราไปทดสอบกันครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบบน iPhone 10ปรากฏว่าiOS 12.3.1 ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยครับโดยใช้ไปถึง 8% หรือ 92% เท่านั้นครับเทียบกับ iOS 12.3 ที่ใช้ไปเพียง 5% หรือ 95% เรียกว่ารอบนี้สูบหนักกว่า iOS 12.2 ที่ใช้ไป 6% หรือ 94% ด้วยครับ iOS 12.3.1 ความเร็วไม่ต่างไปจากเดิมมากครับแต่กลับไปสูบแบตเตอรี่อีกแล้วการอัปเดตครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาบางจุดที่ไม่ค่อยมีผลกระทบกับเราเท่าไหร่ครับอีกทั้งไม่มีการอัปเดตอะไรในส่วนของความปลอดภัยเพื่อนๆสามารถข้ามการอัปเดตเวอร์ชันนี้ไปก่อนได้ครับแล้วไปรอดูในเวอร์ชันต่อไปก็ได้ครับว่ามีการอัปเดตหรือแก้ไขอะไรความเร็วกับแบตเตอรี่เป็นยังไงแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ยังได้ครับเดือนหน้าเราคงได้เห็น iOS 12.3 เบต้าแรกกันแล้วครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวมาทดสอบให้ทราบกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามสอนใช้ง่ายนิดเดียวกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งให้แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ